สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มจืดฟักแมวใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีฟักแมวหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆฝรั่งเลยแต่ไม่ใช่ฝรั่งนะคะเขาคือฟักแมวค่ะแครอทผักชีรากผักชีด้วยนะคะแล้วก็กระดูกหมูอ่อน1กิโลกรัมค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซอสหอยนางรมเห็ดหอมซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูอ่อนของเราลงไปต้มก่อนเลยค่ะระหว่างที่เราต้มแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะแล้วเราจะได้น้ำซุปที่ใสค่ะช้อนออกให้หมดเลยนัดยังไม่ได้ปรุงอะไรลงไปเลยนะคะแค่เกลืออย่างเดียวค่ะเราช้อนฟองออกให้หมดก่อนแล้วค่อยปรุงค่ะเพราะถ้าเราปรุงไปก่อนแล้วเรามาช้อนฟองออกก็เสียดายอะเนาะเสียดายเครื่องปรุงค่ะหลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดแล้วนะคะเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันหอยสูตรเห็ดหอมนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะแครอทหั่นนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ40นาทีนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวหมูเราก็มาเตรียมฟักแมวของเราเลยค่ะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็นำไปล้างน้ำเพราะว่าฟักแมวเขาจะมียางเหมือนมะละกอค่ะเราต้องล้างน้ำออกให้หมดนะคะเอาเม็ดของเขาออกด้วยนะคะจากนั้นก็หั่นตามชอบเลยค่ะหลังจากที่เราได้เคี่ยวไปประมาณ40นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ฟักแมวที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะเ
ั้นก็เคี่ยวต่อไปประมาณ20นาทีนะคะหรือบางคนถ้าไม่ชอบให้ฟักแมวนิ่มๆก็ประมาณ15นาทีก็พอค่ะหลังจากที่เราได้เคี่ยวไปประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผักชีลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจืดฟักแมวใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ